ายสัมภาษณ์ไหมไม่เป็นไรเฮ้ยถามหน่อยถามหน่อยไม่เอานี่ไงกล้องอยู่นี่ไลฟ์สดอยู่ก็ว่ามาแบบปกติขอถามหน่อยถามหน่อยวันนี้ครูใหญ่ครูใหญ่อรรถพลนะคะมาในฐานะอะไรแล้วก็วันนี้มาโดยหลักเราตั้งใจจะมาทำแบบว่าสังเกตการหรือว่ายังไงเอ่ยมาเป็นมวลชนครับแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสังเกตการชุมนุมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งพลังในการชุมนุมครับผมก็ถ้าตรงไหนที่มันเสี่ยงมากก็หลีกเลี่ยงก็ถูกต้องแล้วนะฮะที่ทำแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มมาเพิ่มขึ้นนะครับก็เห็นพลังของมวลชนแม้ว่าในตอนแรกจะมีความกังวลในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะครับว่ารัฐจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนแต่เราก็เห็นว่าประชาชนก็ยังออกมาแสดงว่าตอนนี้มันเหลือกลัวแล้วนะครับเกินที่จะกลัวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเรื่องของการใช้อำนาจจากรัฐก็แล้วแต่นะครับคือวันนี้ก็ต้องฝากไปถึงฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าท่านคือคนที่มีสัมภาระกำลังมากกว่าทั้งในด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และงบประมาณนะครับขอให้พยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่จะเป็นการยั่วยุให้ประชาชนเนี่ยเกิดความโกรธนะครับเพราะความโกรธเนี่ยบางทีมันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใช้เสียงกรุณาหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่เป็นการเหยียดหรือการดูหมิ่นหรือการด้อยค่าประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใช้อาวุธคุณต้องมีสติยั้งคิดวันนี้คุณโยนบาปออกจากตัวด้วยการบอกว่านายสั่งเพื่อไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเจตจำนงของคุณนายก็โยนบาปออกจากตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ทำดังนั้นเราต้องสำนึกจริงๆว่าถ้าคุณลงมือกระทำกับประชาชนคุณทำลงไปด้วยความจำเป็นสมควรแก่เหตุสมควรแก่สัดส่วนหรือคุณทำลงไปด้วยความสะใจพึงพอใจหรือเพื่อการระบายโทสะนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ฝากไปที่พี่น้องมวลชนก็ขอให้มีสตินะครับขอให้มีสติควบคุมอารมณ์ไม่ว่าคุณจะถูกยั่วยุกีดกันหรือขัดขวางการแสดงออกขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีครับขอบคุณมากครับค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็น